ก๊อฟกันเจอแซะระเบิดถ้ำหลังเปิดตัวเผยสปายแฟนเด็กรุ่นลูกนักแสดงนักปิ้งไก่ในตำนานก๊อฟกันภักดีวิจิตรควงแฟนหนุ่มรุ่นน้องสปายทัชพงพัฒน์มาออกรายการคู่ครั้งแรกหลังจากเปิดตัวคบหากันเป็นแฟนพร้อมเล่าเส้นทางรัก7เดือนที่ถึงแม้อายุจะห่างกัน20ปีก็ไม่ใช่ปัญหาทั้งเปิดใจเจอคอมเมนต์ซะหลังเปิดตัวรักเพศเดียวกันในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เปิดตัวลงรูปในไอจีก๊อฟผมรู้สึกว่าโลกมันเปิดกว้างอยากลงรูปสวยๆไปเที่ยวด้วยกันมาให้เห็นหลังก่อนเห็นมือก่อนค่อยๆมีละนิดกะจะเปิดหน้าเขาวันเกิดเขาแต่มาโพสก่อนตอนเช้าตื่นมามีข่าวออกมาเพื่อนส่งมาให้ดูเราเลยให้เขาไปดูเป็นหลังเขาแต่เป็นหน้ารุ่นน้องผมสปายถ้าในวงของเพื่อนพี่ก๊อฟรู้กันหมดอยู่แล้วแต่มีหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจสปายเลยชี้แจงผ่านติ๊กของสปายเองแสดงตัวไปเลยตอนแรกไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วแพลนไว้จะเปิดหน้าวันเกิดเราเองอันนี้ก็ย่นเวลาให้มันเร็วหน่อยก๊อฟเขาก็ถามเมื่อไหร่จะเปิดหน้าก็บอกวันเกิดเดียวเปิดทำไมถึงคนนี้ใช่ก๊อฟตอนแรกเราคุยกันเจอเขาครั้งแรกก็ยังไม่คิดจะคบตอนนั้นเราก็มีคนคุยอยู่คนสองคนเราไม่มีแฟนเราก็คุยได้หลายคนพอมาเจอเขาแล้วเขาขี้อ่อนด้วยหลายอย่างนิสัยก็คล้ายๆกันก็เลยคลิกกันที่บ้านว่าไงมั่งสปายของสปายไม่ได้ตื่นเต้นพ่อแม่รู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตื่นเต้นว่าเป็นคนนี้ทั้งหมู่บ้านตื่นเต้นหมดเลยก๊อฟเพื่อนๆกับที่บ้านรู้มาตั้งนานแล้วน้องสาวน้องชายเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เคยรู้จักแฟนเก่าเราบางคนมีกระแสคอมเมนต์ว่าหลังจากที่เปิดตัวก๊อฟคอมเมนต์ที่ด่าคือแรงๆอาจจะไม่เยอะมากคนคอมเมนต์ที่ชอบเราเยอะกว่าแบบระเบิดถ้ำระเบิดภูเขาระเบิดรูกล้วยคนอื่นฟาดกลับคนที่เราไม่รู้จักฟาดแทนขอบคุณมากครับสปายจบกันปิ้งไก่ในตำนานแต่ก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์พวกนี้นะครับทำให้เรารู้ว่ามีคนที่รักเราไปตอบคอมเมนต์แทนเราเยอะเลยคนที่เห็นต่างในความรักอยากจะบอกอะไรก๊อฟอยากให้เปิดใจนิดนึงความรักเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าจะเพศไหนสมัยนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วอยากให้เปิดใจถ้าเกิดลูกหลานคุณเป็นก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้อย่าไปกีดกันอย่าไปว่าอย่าไปตบตีเขาผมเห็นบางข่าวแล้วก็เศร้าใจสปายเป็นตั้งแต่เด็กจะชินกับวัฒนธรรมที่เขากีดกันว่าโตมาอย่าเป็นนะเห็นในโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากดีใจครับอยากให้เขาเปิดใจเราก้าวผ่านไปเยอะแล้วมาไกลแล้วเราต้องยอมรับกันเองได้แล้วมาเจอกันได้ยังไงก๊อฟเจอกันที่ร้านหนึ่งที่เชียงใหม่เข้าไปในร้านก็สะดุดเขาแหละเพื่อนรู้จักเขาเห็นแล้วสะกิดเพื่อนเขาบอกรู้จักชื่อสปายเราก็ยังฟอร์มอยู่แต่สะกิดเพื่อนตลอดไปขอเบอร์เพื่อนก็ไม่ไปสักทีพอเริ่มกลึ่งเขามองมาก่อนผมก็มองกลับไปเพื่อนก็เอาแก้วไปชนแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่นั้นมาสปายไปรู้จักพี่ก๊อฟนานแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่สนใจเราอาจจะยังไม่ใช่สเปคเขารู้จักกับทางเพื่อนพี่ก๊อฟด้วยเขามาขอไลน์ก็ให้ได้ไลน์แล้วใครทักใครก่อนก๊อฟผมครับเรากลับจากบ้านถึงบ้านก็ทักเลยว่านอนหรือยังเขาไม่ตอบอาจจะนอนแล้วตอนเช้าก็ตอนกลับมาเราเลยสารต่อไปว่าวันนี้จะกลับแล้วบอกว่าก่อนกลับมากินข้าวไหมสปายเป็นร้านส้มตำเขาจะไม่ค่อยคุยแรกจะนิ่งๆเก๊กเราก็กินตลอดไม่ได้คุยกันเป็นคนชอบคนที่อายุเยอะๆกว่าตัวเองมากๆเพื่อนก็ชอบคบเพื่อนอายุเยอะอาจจะยังได้ประสบการณ์จากเขาการวางแผนจากเขาถ้าถามว่าสเปคไหมก็ได้อยู่ก๊อฟเราชอบคนที่ตัวใหญ่ๆล่ำๆเหมือนกันแต่ถ้าคนขาวชอบแบบนี้แหละออกกำลังดูแลตัวเองเหมือนเราก่อนหน้านั้นคุยอยู่สองคน
ก๊อปเหมือนคุยไปเรื่อยเราไม่มีใครแต่คนนี้เขาขี้อ้อนด้วยพอคุยกันไปเข้ากันได้นิสัยคล้ายๆกันสปายตอนแรกไม่รู้ครับถ้ารู้ตอนแรกน่าจะมีเดือดกันบ้างสปายเป็นคนที่หึงมากถ้ารู้ว่าเขามีคนคุยแล้วเราจะถอยเลยกว่าจะบอกนานมากเลยคุยกันนานไม่กล้าจะมาเป็นแฟนก๊อปประมาณเดือนหนึ่งคุยกันไม่ได้เจอกันเลยแล้วผมก็บินไปเที่ยวหาเขาแต่ในชีวิตไม่เคยขอใครเป็นแฟนนี่คนแรกเลยเราไปซื้อตุ๊กตาหมาหน้าโง่ซื้อรีบๆผมก็วิ่งไปซื้อเขาไม่ถามด้วยว่าผมซื้ออะไรมาสปายในชีวิตไปก็ไม่เคยมีใครมาขอเป็นแฟนนี่คนแรกเหมือนกันวันนั้นงอนกันอยู่ไปที่ห้องแล้วเขาเอาตุ๊กตามาให้บอกว่าขอเป็นแฟนนะเราก็ร้องไห้ไม่เคยมีใครมาขอเป็นแฟนลางานไปเชียงใหม่อาทิตย์ละครั้งก๊อปที่เราทำละครด้วยไงเลยบอกน้องสาวที่เป็นผู้จัดว่าขอไปเชียงใหม่เดือนละครั้งไปอยู่อาทิตย์หนึ่งมีหรือไม่ก๊อปมีที่เอาตุ๊กตาให้นั่นแหละคืนนั้นไปกับเพื่อนผมด้วยแล้วก็ตัวเขาด้วยเพื่อนผมเดินมาบอกเขาว่าคนนี้เด็กเก่าผมซึ่งผมก็จําไม่ได้แต่มันใช่แต่มันจบไปแล้วเขาก็นิ่งไปเลยเราก็เดินไปคุยเป็นอะไรบอกมันนานแล้วนะไม่คุยกับผมทั้งคืนเลยถึงเช้าเลยมีอะไรจะบอกคนที่ไดเรกมาหาพี่ก๊อปสปายจะบอกว่าตัวจริงอยู่นี่นะครับเลิกไดเรกมาได้แล้วคนทักอาจจะเหนื่อยใครหึงกว่ากันสปายเวลาเราไม่ตอบเวลาไปเที่ยวแล้วไม่บอกเขาว่าอยู่ไหนกินกี่แก้วเมาหรือยังเราก็ไม่ได้พิมพ์บอกเขาโกรธเลยคนมาว่าสปายคบก๊อปหวังผลประโยชน์สปายปัดออกไปได้เลยครับเพราะเราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องหาร2ทั้งหมดแต่จะมีบางอย่างที่ออกให้กันได้ก๊อปเราคบกันด้วยใจจริงๆที่คุยกันแรกๆผมลองใจเขาด้วยแหละทุกอย่างหารครึ่งนะเขาก็โอเคไม่ต้องมาเลี้ยงหรอกมีตังทำงานแล้วอายุห่างกัน20ปีก๊อปผมอายุเท่าพ่อเขาเลยเคยเจอพ่อเขาแล้วครั้งหนึ่งแม่อายุน้อยกว่าผมบางทีมีอะไรก็คุยเล่นกับแม่น้องเขา แฟนวอลเล่ชาวไทยเฮFIVB คอนเฟิร์มไทยเจ้าภาพจัดเนชั่นลีกวีค 3 แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเฮสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB เปิดเผยกำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกวีเอ็นแนลในปี 2023 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยไทยได้เป็นเจ้าภาพในสัปดาห์ที่ 3การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกวีเอ็นแนลปี 2022 จบการแข่งขันลงไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยประเภททีมชายรอบไฟนอลจัดที่ประเทศอิตาลีและเป็นฝรั่งเศสคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยแรกขณะที่ประเภททีมหญิงจัดรอบไฟนอลที่ตุรกีก่อนที่อิตาลีจะคว้าถ้วยรางวัลไปครองได้เป็นสมัยแรกเช่นกันขณะที่ VNL ครั้งต่อไปจะเป็นปีที่5ของการแข่งขันและรูปแบบแข่งขันยังคงเล่นกัน3สัปดาห์เช่นเดิมรวมไปถึงกรุงเทพมหานครประเทศไทยยังได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันสัปดาห์ที่3ของประเภททีมหญิงระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2566ร่วมกับเมืองซูวอนประเทศเกาหลีโดยสัปดาห์ที่1จัดการแข่งขันที่กรุงอันคาราประเทศตุรกีและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน2566ส่วนสัปดาห์ที่2จัดการแข่งขันที่ฮ่องกงและกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลระหว่างวันที่13ถึง18มิถุนายน2566ทั้งนี้ทีมที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันในสัปดาห์ที่3สนามกรุงเทพมีทั้งหมด8ทีมประกอบไปด้วยไทยเจ้าภาพ
อิตาลีแชมป์เก่า2022บราซิลรองแชมป์เก่า2019 2021 222โครเอเชียแชมป์ชาเลนเจอร์คัพ2022ญี่ปุ่นแคนาดาเนเธอร์แลนด์และตุรกีอีกทั้งทีมสาวไทยจะเริ่มต้นการแข่งขันในสัปดาห์แรกที่กรุงอันคาราประเทศตุรกีและต่อด้วยเกมในสัปดาห์ที่2ที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลก่อนที่จะปิดท้ายในสัปดาห์ที่3ที่กรุงเทพมหานครขณะที่การแข่งขันในรอบไฟนอลประเภททีมหญิงจะแข่งขันในระหว่างวันที่12-16กรกฎาคม2566และประเภททีมชายแข่งขันในระหว่างวันที่19-23กรกฎาคม2566ส่วนเจ้าภาพในรอบสุดท้าย FIVBจะมีการประกาศในช่วงเดือนธันวาคม2565We'll be right back.